โอทอนบิทสะพานสุสานสุนัขเป็นสะพานโครงสร้างในปี1859ในมิลตันดัมเบลินสกอตแลนด์ที่มันได้ชื่อฉายานี้เพราะอดีตที่ผ่านมามีสุนัขหลายตัวไปฆ่าตัวตายโดยการกระโดดจากสะพานแห่งนี้อย่างไม่ทราบสาเหตุแต่การศึกษาพบว่าสุนัขในแถบนั้นเริ่มมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายโดยจากการกระโดดสะพานเริ่มในช่วง1950ถึง1960เฉลี่ย1ตัวต่อ1เดือนอาจ10ตัวต่อ1เดือนโดยจุดที่กระโดดนั้นนำไปสู่ความสูงกว่า15ฟุตทำให้สุนัขตายทันทีแม้สุนัขบางส่วนรอดก็จริงแต่มันกลับมากระโดดฆ่าตัวตายอีกครั้งและที่น่าสนใจคือสุนัขที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ที่จมูกยาวทำให้หลายคนเชื่อว่าสะพานนี้มีผีสิงและอาจเป็นคำสาปของเด็กคนหนึ่งที่ถูกโยนตกสะพานในปี1994และคนโยนก็มีพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายด้วยและนอกจากนี้ยังมีคนเชื่อว่าสะพานแห่งนี้เป็นที่กั้นระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายซึ่งเป็นสายตรงหากจะข้ามไปซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ได้รับความสนใจจากต่างประเทศสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ได้ส่งคนเข้ามาตรวจสอบก็พบว่าบริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของหนูจากการตรวจสอบพบว่าพวกมันมีกลิ่นที่สุนัขไม่ชอบและนี่คือสาเหตุที่ทำให้สุนัขมีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือไม่นั้นก็ไม่สามารถตรวจสอบได้